อนนี้ครับขอต้อนรับนักชกจากตุรกีในมุมน้ำเงินวันนี้ขอต้อนรับโอมาลูกทัฟฟ้าMy name is Ömer Luktufa. I'm from Turkey. Omar Ilhan Yılmaz, นักมวยไทยเชื้อสายตุรกีผู้ผ่านการชกมาแล้วกว่า30ไฟต์ Now Ramadan, but me training hard every day. I'm ready. เปิดตัวครั้งแรกกับซุปเปอร์มวยไทยในแมตช์ซุปเปอร์ไฟต์พบกับสิริมงคลสิงห์มานสังโดยที่เขาโดนต่อยลงไปนับหนึ่งครั้งในยกที่สองขวาบวกของเหลือพลลงไปเลยนะครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับกรรมการนับอยู่ตอนนี้ก่อนที่จะลุกขึ้นมาพลิกเกมยัดศอกจนชนะน็อกไปได้อย่างมหัศจรรย์ใครที่ไหนอยู่โอ้โหลงดอกหลับเลยครับหลับเลยครับเหลือพลศึกครั้งนี้จะพิสูจน์ว่าเขายังคงมีที่เด็ด I will win ขนาดกับมาแล้วครับซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนมุมน้ำเงินครับโอมาลูกทัฟฟ้าโอ้โหต้องบอกว่ามุมน้ำเงินวันนี้ดูแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับสำหรับโอมาครับแต่ว่าวันนี้ในมุมสีแดงครับนักชกจากประเทศไทยขอต้อนรับสิงห์ใหญ่สิทธิ์ชานสิงห์ครับผมสวัสดีครับผมชื่อสัตวัสเสริมทศชื่อต่อยมวยชื่อสิงห์ใหญ่สิทธิ์ชานสิงห์สิงห์ใหญ่สิทธิ์ชานสิงห์หรือชื่อเดิมเพชรมณีสิทธิ์ชานสิงห์ผ่านการชกมาแล้วกว่า160ไฟจากเด็กหนุ่มผู้มาจากอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสู่วงการมวยไทยที่จะมาประเดิมศึกแรกในเวทีมวยเวิร์คพอยต์แห่งนี้กับศึกซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนคู่ผมถ้าจะชกกับผมต้องเตรียมตัวมาให้ดีขุนเข่าด่านขุนทดพร้อมแล้วกับซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนในครั้งนี้ถ้าคุณแน่ผมต้องแน่กับคุณไม่ได้แล้วเจอกันสิงห์ใหญ่สิทธิ์ชันสิทธิ์ครับชกมาแล้วถึง160ไฟด้วยกันนะครับนักชกทางด้านมุมแดงเปิดหัวอย่างยิ่งใหญ่ครับซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนเริ่มแล้วครับสำหรับซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนจาก16คนจะเหลือ1คนชิงรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ฟรีโวนี่คือคู่แรกของรายการนะครับมุมน้ำเงินก็คือโอมานะครับ180เซนติเมตรนะครับผู้ที่สามารถปราบเฉลิมพลสิงห์มนัสศักดิ์นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านที่ข้อมูลในการทำพิธีอานั้นอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงครับเพราะว่าโอเมอร์ลูกทัฟฟ้านั้นเอาชนะน็อกเฉลิมพลสิงห์มนัสศักดิ์ครับโอเมอร์อินทานยิมมาสวัย27ปีครับนักชกจากตุรกีมาอยู่สังกัดลูกทัฟฟ้านะครับของอาจารย์ชินวุฒิสิริสัมพันธ์หัวหน้าค่ายเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ25ปีนะครับชกมา2ปีมีสมิงน้อยสอธนิกุลอดีตแชมป์126ปอนด์ของเวทีราชดำเนินนะครับเป็นครูมวยสอนให้เป็นมวยถนัดขวานะครับต่อยขวาเตะขวาหนักหน่วงรุนแรงชกที่เวิร์คพอยต์ก็คือแมตช์ที่สำคัญก็คือเอาชนะเทติกาโนเอาเฉลิมพลสิงห์มนัสศักดิ์ครับก่อนนั้นนี่โดนหมัดนับก่อนครับแล้วก็กลับมาศอกน็อกภายในยกเดียวกันครับยกที่2ครับสำหรับผลงานของโอมาลูกทัพฟ้าส่วนมุมแดงครับที่กำลังไหว้ครูในขณะนี้ครับนักชกไทยสิงห์ใหญ่สิทธิ์ชานสิงห์ครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือเพชรมณีสอตะกุดทองครับชื่อจริงสัตวัฒน์เสริมทศอายุ23ปีครับเป็นนักชกจากอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มชกมวย5ขวบนะครับครูมวยคือปัจจัยเกียรติชันสิงห์ฉายาขุนเข่าด่านขุนทดก็เป็นมวยขวา
อาวุธพิเศษคือเข่านะครับฟอร์มสุดท้ายก็แพ้น็อกที่จังหวัดลำปางครับแชมป์ล่าสุดนี่เป็นแชมป์มวยรอบที่บ้านเกิดครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นครั้งแรกครับในการชกที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์กรรมการเรียกกันไปกรรมการวงสวัสดิ์ครับดูนะครับที่ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเสื้อสูทสีแดงๆนะก็คืออาจารย์ชินวุฒิสิริสัมพันธ์นะครับหัวหน้าค่ายลูกทับฟ้าแล้วก็ที่มุมด้านล่างนะครับจะมีน้องเจดมาริสาสิริสัมพันธ์นักมวยหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยอ่ะสวยด้วยเก่งด้วยครับรายนี้น้องเจดนะครับมาริสาสิริสัมพันธ์ครับมาให้กำลังใจโอมาอยู่หลังมุมน้ำเงินครับด้านล่างยกแรกเริ่มนะครับคู่นี้แฟนๆห้ามกระพริบตาเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าหนักแรงใกล้เคียงกันผลงานของโอมานี่คงใครที่ติดตามซูเปอร์มวยไทยคงจะจำได้นะครับวันนั้นโดนหมัดนักก่อนแต่กลับมาสอกน็อกเฉลิมพลครับหรือว่าคนตัวลายครับยกที่สองวันนี้เจอกับสิงห์ใหญ่ครับสิทธิ์ชันสิงห์มีเจ้าปัจจัยเกียรติชันสิงห์เทรนเนอร์นะครับมาดูแลอยู่ทางด้านมุมโอมาโอมาเดินลุกได้ครับสิงห์ใหญ่ตั้งรับครับโอมาทำไมจะพยายามใช้ความแรงครับโอ้ยวันนี้จะทองแข็งครับเขาก็ไปจบโดนหน้าเลยนะโอ้ยขวางแล้วก็เสียบครับขวางเสียบเป็นอาวุธเก่งของสิงห์ใหญ่ครับโอมานั้นตีหมัดตีศอกโอ้โหของสมิงน้องไอ้ของฮันนี่คุณครับโอ้โหขวางหน้าเสียบซ้ายมวยไทยมาราธอนมันเหลือเกินครับนี่ครับจะโอมาลูกทับฟ้านี่ย่ามใจครับแต่วันนี้เจอของแข็งนะนนนะใช่ครับวันนี้ออกอาวุธแบบว่าไม่ออกเยอะครับเลือกเอาครับทั้งด้านสิงห์ใหญ่แม่ละเอียดเหลือเกินครับละเอียดสักโชภาครับอาวุธของสิงห์ใหญ่โดยเฉพาะเข่าครับนี่ครับเสียบเข้าไปหักคอมาแล้วก็เสียบเข่าครับหมัดของโอมาที่หนักๆแล้วก็สอบคมๆครับนี่ครับน้องเจ็ดครับมาริสาสิริสัมพันธ์ครับมาลุ้นอยู่ที่มุมน้ำเงินครับเชียร์โอมาลูกทับฟ้าเสียงดังฟังชัดนะกระโดดออกลีลาอะไรก็เอาละครับยกที่2กับเล่นกันต่อครับเดินเข้าหาครับโอมาลูกทับฟ้าแข้งขวาติดบังไปใกล้เลยไม่เอาอินซ้ายขวาเอาละครับแข้งขวาครับสิงห์ใหญ่ออกเนื้อเน้นๆครับโอมาเดินเข้าหาครับโดนจับเจอเหลี่ยมเข้าไปครับโอมาเข้าไปสอบครับ
ดหัวมวยรอบสุดมันจริงๆครับได้ทีมวยเบิร์ดพอยต์เป็นสภาพประชาแรกที่รักเทลงไปเลยครับเททิ้งลงไปเลยครับออกมาลูกช้าลูกช้าครับหมดแรงไหมเอ้าขึ้นมาทิ้งใหญ่ต่อยขาเทลงไปทีเดียวโอ้โหครับสองลมนะครับออกมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับอีกนาที20หักศอกทิ้งลงไปเทลงไปทีเดียวสามลมนะครับออกมาหักศอกโอ้โหภาพช้าครับเป็นคู่มวยอาจจะเรียกได้ว่าดูเดือดที่สุดครับตั้งแต่มีซุปเปอร์มวยไทยมาครับต่อยกันโอ้โหบัตรถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับคู่นี้ครับท่านผู้ชมสิงห์ใหญ่สิทธิ์ชันสิงห์ครับแดงกับโอมาลูกฟ้าน้ำเงินครับชาวอิหร่านซัดกันแหลกลานครับเลือดท่วมจอครับยก2เนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับแต่ไม่มีการนับเกิดขึ้นครับอาจารย์ไม่มีไม่มีรูปนับเลยนะครับไม่มีฮะแม้ว่าบางจังหวะนี่จะล้มลุกคุกคานนะครับใช่ๆกรรมการไม่นับนะครับระเลงเลือดครับนี่ครับช่วงนี้โอมาก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ดีนะครับเจออุ้มเทลงไป3ครั้งเลยนะครับแต่มาได้งัดศอกดอกนี้ครับงัดศอกครับแล้วก็ตามเข้าไปซ้ำครับโอ้โหดูครับทั้งคู่นี่หัวใจนี่โคตรเพชรครับเกินร้อยครับแบบนี้เกินร้อยครับช่วงปลายยก2โอมาลุยปักศอกนี่ครับปักศอกคืนครับสิงห์ใหญ่แม่สุดยอดครับมาลุ้นกันต่อยกสุดท้ายครับนี่เป็นภาพช้ายก2ครับเอาละครับยกสุดท้ายครับอีก3นาทีแดงสิงห์ใหญ่สิทธิ์ชันสิงห์ครับจากจงไทยน้ำเงินโอมาลูกสฟ้าจากอิหร่านโอมาเดินลุยสิงห์ใหญ่พันศอกได้น้ำได้ท่าก็ฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นขึ้นมาในขวาดีครับสิงห์ใหญ่แดงก็ค่อยเบียดต่อยขาสิงห์ใหญ่พันศอกเอาละครับโอมาไล่หมัดศอกเข้าในสิงห์ใหญ่เบียดครับไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไปที่8ตลบครับประธานโอมายังดูพลึกพักกว่าครับโอมาสิงห์ใหญ่ตั้งรับดีครับถ้าไปตู้มากไม่ดีครับโอมายังทำอะไรไม่ถนัดครับพยายามจ้องสิงห์ใหญ่ตั้งรับครับดูเลือดดูเลือดครับเลือดของโอมาต่างคนต่างแตกครับแตกทั้งคู่ครับสิงห์ใหญ่ตั้งรับดีครับจังหวะปักศอกไม่โดนต่างคนต่างเหนื่อยเต็มที่โอ้โหไม่น่าเชื่อครับยกนี้ครับโอมาช่วงพักยกนี่ดูสภาพของโอมานี่ดีกว่าสิงห์ใหญ่ชัดเจนเลยนะครับสิงห์ใหญ่นี่ต้องใช้ยาดมเยอะเลยนะพี่เลี้ยงต้องขึ้นมาช่วยกันรอดเพชรเพื่อจะไม่ฟื้นนะครับ
หน้าหงายเลยครับหมดเวลาครับอีก1นาที9วินาทีโอมาฮุกซ้ายไม่ถึงขยับยักษ์ซ้ายโอ้หงายเรียบไปเลยครับโอมาโอ้โหสอกกลับสอกกลับไม่โดนสอกกลับไม่โดนครับโดนขึ้นมาได้ยุ่งครับจะหมดเวลาแล้วครับเหลือไม่ถึงนาทีโอมาจ้องทำประมาทครับสิงห์ใหญ่ทำได้ดีครับยกนี้ถึงจังหวะได้ดียับซ้ายล้มลงไปเลยครับแข้งขวาแข้งขวายังเตะขวาได้ดีครับล่างหลุดสิงห์ใหญ่วนออกซ้ายยึดกำลังแข้งขวาโดนหมัดขวาไปปลายหมัดครับโอมาเดินไล่แต่ไม่มีการนับนะครับมวยคู่นี้ไม่มีการนับแล้วก็ไม่มีการเรียกหมอขึ้นมาดูกรรมการได้ปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆช่วงหมดยก2นี่ทางด้านสิงห์ใหญ่ทำท่าจะแย่นะครับนั่งยังนั่งไม่ติดเลยนะครับแต่เวลาออกมาชกยกที่3นะครับดูภาพช้าครับออกมาชกยกที่3นี่เป็นพระเอกเลยครับสิงห์ใหญ่โอมานั้นกลับแย่ครับยกสุดท้ายศอกกลับก็ไม่โดนนะครับนี่เหลี่ยมนี่หลุดหมดเลยนะครับโอ้โหยกสุดท้ายนี่นะครับเหลี่ยมมวยนะครับโดนต่อยขวาเตะขวาโอมาดิไม่รู้จะเปิดตำราหน้าไหนครับทำอะไรไม่ถูกนี่คือซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนครับคู่แรกของรายการครับซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนโดนหมัดขวาลูกนี้สิงห์ใหญ่ก็ทนได้แล้วครับโดนไปปลายหมัดครับและต้องขอบอกนะครับว่ามันกันตั้งแต่ครั้งแรกนะครับสำหรับศึกซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนนะครับและผู้ชนะได้แก่โอ้แม่นักชกไทย